สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับอิบนะคะ66 Property ค่ะวันนี้อิบจะพามาชมคอนโดขายนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุขเกษมชื่อคอนโด103นะคะที่ถนนนิมมานเหมินทร์ค่ะคุณผู้ชมคะคอนโดนี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ1ห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะคอนโดนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด119ตารางเมตรค่ะเจ้าของซื้อมาเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะซึ่งเขาทำใหม่หมดเลยนะคะรีโนเวทใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ทำพื้นใหม่ด้วยค่ะเป็นพื้นไม้ปาเก้นะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเจ้าของเขาจะตกแต่งเป็นแนวล้านนาสไตล์นะคะคุณผู้ชมเห็นตู้ตัวนี้ไหมคะมีกระจกอันนี้อายุมากกว่า100ปีนะคะค่ะเจ้าของเป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความชอบเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวจะพามาชมห้องนอนก่อนนะคะเริ่มจากห้องนอนห้องนี้นะคะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะห้องนอนมาสเตอร์นะคะจะให้เตียง6ฟุตนะคะซึ่งสังเกตว่าจะตกแต่งเป็นแบบล้านนานะคะมีพัดลมแขวนผนังให้1ตัวแล้วก็มีแอร์ตัวนี้เจ้าของเขาบอกว่าเพิ่งติดมาได้1เดือนที่แล้วอันนี้ใหม่หมดเลยนะคะก็จะเป็นระเบียงเชื่อมต่อด้านหลังซึ่งเขาเอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศเขียวๆภายในห้องนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำนะคะจะเป็นอันนี้ก็รีโนเวทใหม่ปูกระเบื้องใหม่หมดเลยนะคะจะมี walk in shower นะคะแบ่งสัดส่วนนะคะเป็นกระจกใสกั้นนะคะชักโครกแล้วก็ที่อาบน้ำค่ะให้ซิงค์ล้างหน้า1ตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนอีกห้องนึงนะคะระหว่างมาอีกห้องนอนนึงก็คือจะผ่านเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแต่ห้องตรงนี้สำหรับเป็นห้องนอนแขกก็ได้ค่ะจะไม่มีพัดลมแขวนผนังแต่ว่าจะมีพัดลมตั้งโต๊ะให้เตียงนอนเตียงเล็ก1ตัวนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานเอาไว้เป็นเก็บของเก็บอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมสังเกตจะโซฟาที่นั่งต่างๆก็จะเป็นแบบล้านนาสไตล์หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีอายุเก่าแก่ค่ะก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจะเป็นแบบสีน้ำตาลนะคะก็ซึ่งเข้ากับสไตล์ของเจ้าของห้องซึ่งเป็นชอบแนววินเทจนะคะค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะห้องน้ำส่วนกลางก็คือว่าจะมีเป็นซิงค์ล้างหน้าแล้วก็ชักโครกตรงนี้จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะคุณผู้ชมอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นโชเวอร์ตัวเล็ก1ตัวนะคะค่ะต่อไปอีกห้องนึงนะคะห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องเจ้าของห้องเขาใช้ทำงานนะคะซึ่งเขาจะปลูกต้นไม้ประดับห้องไว้นะคะก็จะมีพัดลมแขวนผนัง1ตัวนะคะแล้วก็เตียงนอนเล็กค่ะมีตู้เสื้อผ้าชั้นวางของค่ะแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็นน่าจะเป็นนิมมานาคอนโดนะคะค่ะตรงข้างล่างนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้ด้วยค่ะซึ่งให้ความร่มรื่นนะคะความเขียวค่ะคอนโดนี้นะคะจะมีค่าส่วนกลางอยู่ที่30บาทต่อตารางเมตรนะคะก็ราวๆเดือนหนึ่งตกประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อเดือนนะคะซึ่งราคาก็ไม่แพงมากเพราะว่าเขาดูแลจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในคอนโดตลอดนะคะอันนี้เป็นส่วนของห้องครัวค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะไม่ใช่แบบบิวอินนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นซื้อมาใส่อะค่ะวางของต่างๆนะคะซึ่งอุปกรณ์เครื่องใช้อันนี้ก็ครบคันเลยนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อิ่มพาชมห้องขายที่คอนโด103นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจในความเป็นล้านนาสไตล์แล้วก็
ราคาที่ดีที่สุดโลเคชั่นที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะซึ่งคอนโดนี้ห้องนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์อย่างมากเลยค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่66 Property นะคะเบอร์โทรด้านล่างตรงนี้นะคะวันนี้อิ่มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย